สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Top Game Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์โปรโมชั่น PlayStation 5 Perfect Match ซื้อเครื่องพร้อมทีวีแถมจอย DualSense ฟรี1ตัวนะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่าซื้อแยกราคานี้ได้ไหมสเปคของจอทั้ง2รุ่นนี้ต่างกันยังไงแต่ก่อนที่จะไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับจูบิโกช็อปบริการเติมเงินเกมออนไลน์ที่สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้ให้บริการเติมเงินเกมมือถือมากมายจำหน่ายบัตร True Money บัตร Razer Go ในราคาสุดคุ้มนอกจากนั้นยังมีจำหน่ายบัตร iTunes Gift Card ในราคาพิเศษติดตามข่าวสารโปรโมชั่นดีๆได้ใน Facebook Fanpage จูบิโกช็อปนะครับจากที่ผมกำลังอัดคลิปนี้อยู่นะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันเท่านั้นที่ PlayStation 5 จะเปิดจองล่วงหน้าในบ้านเรานะครับและในโค้งสุดท้ายนี้เนี่ย Sony Store ประเทศไทยก็ได้ออกโปรโมชั่นพิเศษซื้อ PlayStation 5 พร้อมจอขนาด55 นิ้วแถมฟรีจอย DualSense 1 ตัวด้วยนะครับมาเริ่มกันในประเด็นความคุ้มค่าด้านราคากันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบราคาทั้ง2โปรไปพร้อมกันเลยนะกับตัว X90H นะครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 46,990 บาทนะครับและอีกตัวนึงก็คือ X95H นะครับราคาโปรโมชั่นอยู่ที่52,990 บาทนะครับสำหรับเครื่อง PlayStation 5 นะใน Pro เนี่ยจะเป็นรุ่น Standard นะครับราคาอยู่ที่ 16,900 บาทแล้วก็จอยที่ได้แถมนะครับผม 2,390 บาทตรงนี้ผมจะขอตัดราคาเครื่องแล้วก็ตัดราคาจอยออกก่อนเลยนะครับก็จะเหลือราคาที่เป็นทีวีเพียวๆของ X90H อยู่ที่ 27,610 บาทแล้วก็รุ่น X95H นะครับอยู่ที่ 33,610 บาทจากนั้นผมก็ได้ลองไปสืบราคาทีวีทั้ง2รุ่นนี้มานะครับผมเป็นราคาที่ได้มาจาก Lazada นะครับซึ่งผมพยายามหาร้านที่ให้ราคาถูกที่สุดแล้วนะครับผมที่ Lazada นะประกาศราคาขายนะครับในรุ่น X90H นะครับอยู่ที่ราคา 31,300 บาทถูกที่สุดแล้วนะครับและในรุ่น X95H นะครับอยู่ที่ 35,990 บาทนะครับผมซึ่งถ้ามองที่ความคุ้มค่าด้านราคาเนี่ยรุ่น X90H นะครับจะประหยัดไป 3,690 บาทส่วนรุ่น X95H นะครับจะประหยัดไป 2,380 บาทนะครับแต่ว่าราคาที่ผมยกมาเปรียบเทียบในครั้งนี้นะจะบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นจากทางร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับบางช่วงเวลาอาจจะถูกหรือบางช่วงเวลาอาจจะแพงกว่านี้หรือบางทีในเทศกาลต่างๆเช่น11/11 12/12 หรือว่าเทศกาลลดราคาช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆกันไปนะครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เราจะซื้อถือว่าได้ข้อสรุปเรื่องของราคานะครับว่าซื้อในโปรโมชั่นนี้จะได้ราคาถูกกว่านิดหน่อยนะครับมาดูในด้านของประสิทธิภาพกันบ้างนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยออกในปี 2020 ปีเดียวกันเลยนะครับจะเรียกว่า X95H เป็นตัวท็อปแล้วก็ X90H เนี่ยเป็นตัวรองท็อปก็ได้นะครับโดยรวมทั้ง2รุ่นนี้นะสามารถดึงประสิทธิภาพของ PlayStation 5 ออกมาได้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับรวมถึงในอนาคตเนี่ยที่อาจจะมีเกม 120 FPS ออกมาเนี่ยก็เอาอยู่แน่นอนมาดูรายละเอียดลึกๆกันว่าทั้ง2รุ่นนี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับความแตกต่างหลักๆของ2รุ่นนี้ก็คือโปรเซสเซอร์ภาพนะครับที่รุ่นรองท็อปเนี่ย X90Hเนี่ยจะเป็น X1 4K HDR Processor นะครับส่วนรุ่นท็อป X95H นะครับจะเป็น X1 Ultimate นะครับเป็นโปรเซสเซอร์ตัวท็อปของปี 2020ทั้ง2รุ่นนี้เป็นจอขนาด55 นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ 3,840x2,160p หรือว่าก็คือจอระดับ 4K นั่นเองรองรับ HDR10 นะครับหน้าจอเป็นแบบ Full Array Local Dimming แต่จะมีข้อแตกต่างตรงที่ตัวท็อปนะครับเขาจะมีเทคโนโลยี Extended Dynamic Range Pro นะครับส่วนตัวรองเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยี Extended Dynamic Range ธรรมดานะครับเทคโนโลยีนี้นะครับก็จะทำให้ Dynamic ของสีเนี่ยดีขึ้นนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆคือถ้ามีดำเนี่ยก็จะมีดำแยกออกไปได้หลายแบบถ้าเป็นขาวก็จะขาวได้หลายแบบนะครับตรงนี้เนี่ยในตัวท็อปได้เปรียบนะครับผมอีกหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญเลยก็คือ Picture Quality นะครับบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าถ้ามองการเล่นเกมเป็นหลักแล้วเนี่ยตัวรองท็อป X90H เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าในรุ่นท็อปนะครับผมมันจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า XY Angle นะครับเพิ่มมุมมองด้านข้างให้ดีขึ้นมาพร้อมกับ X Motion Clarity เป็นเทคโนโลยีการแทรกเฟรมเพื่อให้ภาพลื่นไหลมากกว่าเดิมนะครับซึ่งเทคโนโลยี XY Angle แล้วก็ X Motion Clarity นี้นะครับมันเหมาะกับการดูภาพยนตร์มากกว่านะครับส่วนในตัวรองท็อปนะครับเขาจะไม่มี XY Angle มาให้นะครับมุมมองด้านข้างเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะให้เทคโนโลยีที่ชื่อว่า 4K 120 FPS มานะครับพร้อมกับ X Clarity ก็มีมาให้ด้วยเช่นกันและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสายเกมถึงนิยมใช้ตัวรองท็อปมากกว่านะครับเพราะปกติเวลาที่เราเล่นเกมนะครับก็คงไม่มีใครไปนั่งเฉียงเอียงอยู่ด้านข้างแล้วก็มองเข้ามาที่จอเล่นเกมใช่ไหมครับทุกคนก็คงจะนั่งเล่นเกมกันอยู่ที่กลางจออยู่แล้วนะครับผมเรื่องมุมมองด้านข้างเนี่ยตัดออกไปได้เลยแล้วก็ไอตัวท็อปเนี่ยเขาไม่ได้มีเทคโนโลยี 4K 120 FPS มาให้ด้วยนะครับ จริงๆแล้วดีเทลความต่างของทั้ง2รุ่นเนี่ยยังมีมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของทีวีมากเท่าไหร่นะครับก็ขอสรุปไว้ที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเล่นเกมไว้เท่านี้ก็แล้วกันจากที่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมสามารถสรุปได้คร่าวๆว่าถ้าจะเอามาเน้นดูหนังเป็นหลักนะครับผมจัดตัวท็อปไปเลยก็ถือว่าเป็นตัวจบนะครับแต่ว่าถ้าซื้อมาเพื่อเน้นเล่นเกมมากกว่านะครับจัดรุ่นรองท็อป X90H เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับในเรื่องของสเปคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับท้ายที่สุดเนี่ยผมจะสรุปให้ฟังว่าถ้าใครที่กำลังคิดจะซื้อ PlayStation 5 พร้อมกับกำลังมองหาทีวีดีๆมาเล่นคู่กันเนี่ยก็สามารถจัดชุดคู่นี้ได้เลยนะครับราคาถูกลงมานิดหน่อยแถมมีข้อดีอีกข้อนึงที่น่าจะโดนใจหลายๆคนก็คือในวันเปิดให้จองล่วงหน้า22มกราคม 11 โมงเช้านี้นะครับคาดว่าตามร้านใหญ่ๆเช่นเว็บไซต์หลักของ Sony Banana IT Power Buy นะครับก็คงจะมีคนรุมแย่งกันกดจองจนล้นแน่นอนถ้ามามองดูในส่วนของโปรคู่ทีวีเนี่ยคู่แข่งน้อยกว่าเห็นนะครับโอกาสที่จะกดได้เครื่องมานอนกอดก็มีสูงส่วนตัวผมเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็คงไม่ได้ไปแย่งจองที่หน้าเว็บร้านใหญ่กับเขาร้านที่ผมจะจองเนี่ยเป็นร้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะจองรุ่นดิจิตอลก็พอแต่พอไปถามมาเขาบอกว่ามีแค่รุ่นสแตนดาร์ดเท่านั้นแถมอุปกรณ์เสริมต่างๆก็ไม่มีเข้ามาจำหน่ายด้วยงานนี้เซ็งมากๆเลยนะครับก่อนลากันไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรีวิวสาระข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะช่วงนี้ก็คงจะเน้นหนักไปที่ PlayStation 5 เป็นหลักนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับ Top Game Thailand คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ